่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจากภาพนี้คือภาพของพระพุทธรูปปางทรงพิจารณาชราธรรมสร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในหอราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหรือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งในจดหมายเหตุโหนว่าพระองค์เสด็จพระราชสมภพในปีพุทธศักราช1857และพระองค์ได้ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นในบริเวณที่เรียกกันในปัจจุบันว่าหนองสโหนซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่4มีนาคมปีพุทธศักราช1893เมื่อแรกที่พระองค์เสวยสิริราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้37พรรษาซึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าอู่ทองอาจจะทรงอพยพมาจากเมืองอื่นที่ใกล้เคียงกันเพราะอย่างน้อยก่อนที่พระองค์จะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นนั้นพระองค์ทรงให้ย้ายเมืองข้ามมาจากฝั่งบริเวณทิศใต้ของเกาะเมืองมาตั้งอยู่บริเวณใจกลางพระนครในปัจจุบันและต่อมาพระองค์ทรงสถาปนาพระอารามขึ้นบริเวณที่ประทับเดิมของพระองค์หรือที่เรียกกันว่าเวียงเหล็กซึ่งปัจจุบันคือวัดพุทธไทยสวรรค์และได้ทรงสร้างพระราชวังขึ้นในบริเวณเกาะเมืองนั้นซึ่งข้อสันนิษฐานที่มาของพระเจ้าอู่ทองนั้นสามารถสรุปได้เป็นข้อดังนี้1. พระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากหัวเมืองเหนือซึ่งปรากฏข้อความอยู่ในเอกสารของลาลูแบร์ซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2230และยังมีเอกสารสายพระสงฆ์เช่นในจุลยุทธกาลวงศ์พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระนพรัตน์และยังมีในพระราชพงศาวดารสังเขปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิชิโนรสที่กล่าวตรงกันว่าพระเจ้าอู่ทองอพยพลงมาจากเมืองเชียงแสนลงมาที่เมืองไตรตรึงกำแพงเพชรแล้วจึงอพยพลงมาที่หนองสนนี้ 2. เอกสารประวัติศาสตร์พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของวันวลิตในปีพุทธศักราช2382กล่าวถึงการอพยพของพระเจ้าอู่ทองว่ามาจากเมืองเพชรบุรีแล้วจึงอพยพต่อมาที่กรุงศรีอยุธยา3. ในหนังสือชินการมาลีปกรณ์และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขากล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นมาจากเมืองละโวซึ่งยังมีหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่อาจทำให้เห็นร่องรอยว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นได้เสด็จลงมาจากทางเหนือคือคู่มือทูตตอบซึ่งเป็นคู่มือที่เรียบเรียงขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยมีข้อความที่อ้างถึงที่มาของพระเจ้าอู่ทองว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันสืบมาแต่สมเด็จพระปฐมนารายณ์อิศวรบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช1300โดยมีกษัตริย์สืบทอดต่อกันมา10พระองค์ต่อมาสมเด็จพระยโสธรธรรมเทพราชาธิราชทรงก่อตั้งกรุงยโสธรปุระและมีกษัตริย์สืบทอดต่อมา12พระองค์จากนั้นสมเด็จพระพนมทะเลเสด็จไปประทับที่สุโขทัยในปีพุทธศักราช1731ทรงตั้งเมืองเพชรบุรีมีกษัตริย์สืบทอดต่อมา4พระองค์และในที่สุดสมเด็จพระรามาธิบดีหรือพระเจ้าอู่ทองจึงได้ทรงสร้างกรุงสยามขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1894รวมพระมหากษัตริย์นับแต่แรกสถาปนากรุงได้50รัชกาลในระยะเวลากว่า926ปีซึ่งคู่มือทูตนี้สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวคำถามตอบของราชทูตสยามที่จะทำการเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ต่างประเทศและต่อมาเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงสถาปนาพระราชอาณาจักรขึ้นแล้วได้ทรงทำนุบำรุงพระราชอาณาเขตให้กว้างขวางออกไปดังที่ปรากฏความอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆเมื่อเสด็จสวยราชสมบัติเมื่อแรกสถาปนาพระนครนั้นหลังจากพิธีกลบบาดสุมเพลิงแล้วขุดดินลงไปเพื่อสร้างพระราชวังได้พระมหาสังทัศนวัตรขอนหนึ่งจึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งองค์ต่างๆขึ้นในบริเวณพระราชวังหลวงคือพระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาทพระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาทและพระที่นั่งไอศวรรณ์มหาปราสาท
ซึ่งหลังจากนั้นปรากฏความในจุลยุทธกาลวงศ์ว่าพญาประเทศราช16หัวเมืองได้มาถวายบังคมได้แก่มะละกาชวาตะนาวสีนครศรีธรรมราชทวายมอตมะม้อลำเลิงสงขลาจันทบูรณ์พิษณุโลกสุโขทัยพิชัยสวรรคโลกพิจิตรกำแพงเพชรและนครสวรรค์ซึ่งหลังจากนั้นปรากฏว่ามีสงครามกับเมืองกัมพูชาจึงโปรดให้พระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรซึ่งไปครองเมืองอยู่ที่ลพบุรีลงมาตั้งทัพยกออกไปถึงกรุงกัมพูชาแต่ทัพอยุธยาเกือบเสียทีเพลี้ยงพล้ำสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจึงโปรดให้ขุนหลวงพะงั่วลงมาจากเมืองสุพรรณบุรีแล้วกรีธาทัพไปช่วยสมเด็จพระราเมศวรทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถเอาชนะศึกได้และได้กวาดต้อนเทครัวชาวกัมพูชามายังกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นซึ่งในช่วงต้นของรัชกาลนอกจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองจะทรงทำสงครามเพื่อขยายพระราชอาณาเขตและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่อาณาจักรแล้วพระองค์ยังทรงตรากฎหมายต่างๆขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในอีกหลายฉบับเช่นพระอัยการลักษณะพยานพระอัยการลักษณะอาญาหลวงพระอัยการลักษณะผัวเมียซึ่งกฎหมายเหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของกระบวนการยุติธรรมที่สร้างความสุขสงบให้แก่อาณาประชาราษฎรได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ในรัชกาลของพระองค์นั้นยังมีงานวรรณคดีชิ้นสำคัญอีกคือลิลิตองค์การแช่งน้ำซึ่งเป็นวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่บ่งบอกความสืบเนื่องของวรรณคดีในลุ่มน้ำภาคกลางที่ผสานกับความเชื่อของท้องถิ่นซึ่งลิลิตองค์การแช่งน้ำหรือองค์การแช่งน้ำนี้เป็นวรรณคดีสำหรับงานพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาเพื่อสร้างความชอบธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์มีลักษณะการประพันธ์ประกอบด้วยโครง5และร่ายมีศัพท์ภาษาไทยบาลีสันสกฤตและเขมรปนอยู่เนื้อหาเป็นการสดุดีแก่เทพแช่งผู้ที่ไม่จงรักภักดีและให้พรแก่ผู้ที่จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระอารามแห่งแรกขึ้นที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารคือวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งมีพระปรางเป็นประธานหลักของวัดตามความในพระราชพงศาวดารว่าศักราชได้715ปีมะเสงเบญจศกวันพฤหัสบดีเดือน4ขึ้น1ค่ำเวลาเช้า 2:05 บาททรงพระกรุณาตรัสว่าที่พระตำหนักเวียงเหล็กนั้นให้สถาปนาพระวิหารพระมหาธาตุเป็นพระอารามแล้วให้นามชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์และต่อมาพระราชพงศาวดารว่าโปรดให้ขุดศพเจ้าแก้วเจ้าไทยขึ้นมาถวายพระเพลิงจากนั้นให้สถาปนาพระอารามขึ้นบริเวณนั้นเรียกวัดป่าแก้วซึ่งเชื่อกันว่าคือบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคลนอกจากนั้นยังสันนิษฐานว่าได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆอีกเป็นจำนวนมากดังที่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตได้ระบุว่าพระองค์ทรงสร้างวัดหน้าพระธาตุวัดราชบูรณะและวัดเดิมขึ้นและขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสุดท้ายนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองได้เสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช1912ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาว่าพระองค์ทรงอยู่ในราชสมบัติถึง20ปีถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ